สมเด็จพระราชาธิบดีเจ็กมี่เคเซอร์แนมเกลหวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานและสมเด็จพระราชินีเจ็ดชุนเพมาหวังชุกพระราชทานวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและภรรยาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณท้องพระโรงชั้น2ป้อมปราการทาชิโชในโอกาสเยือนราชอาณาจักรภูฏานอย่างเป็นทางการโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในนามของประชาชนชาวไทยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทรงเป็นพระประมุขต่างชาติที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและส่งเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์ของไทยและภูฏานเป็นประเทศที่ใกล้ชิดของไทยทั้งในด้านพระพุทธศาสนาสังคมและวัฒนธรรมโดยเฉพาะความจงรักภักดีของประชาชนทั้งสองประเทศที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกราบบังคมทูลแสดงความยินดีกับความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาประเทศต่างๆโดยเฉพาะการพัฒนาระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำสำหรับโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบทางเกษตรชิมิบังในพระราชดำริสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลหวังชุกและโครงการโอกอบด้วยอากาศนี้สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นายกรัฐมนตรีและคณะณพระราชวังวังดาเชนโซลิงนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พบปะหารือกับเดโชเซริงโตบเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูฏานต่างยินดีต่อความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันในทุกระดับที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาประเทศระหว่างกันโดยเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของทั้งสองประเทศจะพัฒนาไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไปพร้อมกันนี้ยังเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกันรวมทั้งความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนจะใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทยภูฏานหารือแนวทางขยายมูลค่าการค้าระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น